ท่านผู้ชมฮะสำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่คลิปนะฮะเป็นจะบอกว่าเป็นฟันหลงของเอเปกก็ว่าได้นะครับเป็นคลิปเพลงสวัสดีหนีห่าวจีนไทยครอบครัวเดียวกันนะให้ฟังบางช่วงบางตอนนะน่ารักมากนะครับสนับสนุนโดยทั้งงานไปนะครับก็รู้ที่ผมว่าอยากให้ฟังเพลงนี้ในหน้าผมน่าจะมีอยู่นะครับขอรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ประทับใจมากนะครับจีนดีกับเรามากๆเลยนะครับเนี่ย秀丽，扬子江妆美，泰山雄奇，银塔暖青翠，历史的步伐，永远向前走，中台。
สวัสดีทุกท่านชมดีชิงเย็นเย็นเช้า ก็หวังเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราคงต้องอาศัยประเทศจีนนะครับช่วยเราสิ่งต่างๆอีกมากมายนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยที่มีการส่งมอบเครื่องกำเนิดพลังงานนะครับที่ใช้น้ำทะเลนะครับมาช่วยในพลังงานเนี่ยน้ำทะเล1ลิตรมีค่าเท่ากับน้ำมันเบนซินถึง300ลิตรนะครับที่มาช่วยเรียกว่าดวงอาทิตย์เทียมก็โอ้โหบอกซันซิมูเลเตอร์นี่มันก็ผมไม่เห็นข่าวภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่แน่คือเป็นผลดีกับนักวิชาการไทยนะครับมาเข้าเรื่องของเราครับณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพลังงานเนี่ยเข้ามากระทบกระแทกโลกอีกแล้วสำคัญคือมาด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มาด้านหน้าเห็นใช่ไหมครับเนี่ยด้านหลังมาเยอะงั้นถ้าถามว่าพลังงานมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับด้านหลังนะครับมาเยอะด้านข้างด้วยเนี่ยเป็นวันนี้มาแปลกนะครับเนี่ยเป็นริบบิ้นมาโค้งปั๊บสะบัดทั้งหลังด้วยนี่นะฮะตรงนี้ก็เห็นเยอะนะครับนี่มีตัวด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีด้านบนตรงนี้ระหว่างจุดดับ2จุดก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางย้อนระหว่างเบนทันเบล2เลเยอร์ก็มีตรงกลางมาด้วยเหมือนกันมีการกระทบกระแทกเยอะแล้วเรามาดูเรื่องของแกนโลกสั่นไหวเยอะที่ทำไมต้องเตือนเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเนื่องจากว่ามีปรากฏการณ์นะครับดาวเรียงตัวด้วยชิ้นเดียวกันนะครับก็มีโลกมีดวงอาทิตย์มีดาวพุธนะครับเมื่อมีการเรียงตัวกันแล้วเนี่ยอิทธิพลของดาวพุธนะครับเมอร์คิวรีนะครับมีผลต่อแผ่นดินไหวเยอะถ้าเป็นดาวศุกร์วีนัสเรื่องของพายุงั้นช่วงนี้เอ๊ะทำไมต้องประกาศเตือนอย่างนี้เนื่องจากว่าที่ผมว่าการสั่นไหวนะครับมันสั่นไหวมาตั้งแต่นี่ครับนิวซีแลนด์นะครับไปที่อุนอาตูนะครับแล้วก็มาทางด้านติมอร์แล้วมาทางด้านบาหลีมาชวาแล้วก็มาสุมาตราแล้ววันนี้ครับที่ชวาก็ไหวเยอะนะครับก็สงสารคือสมาชิกที่อินโดก็รายงานมาว่าตอนนั้นคนบาดเจ็บรวม300คนตาย20แต่ตอนนี้ยอดตายจาก BBC ว่าขึ้นมาเป็นประมาณ50คนแล้วและสำคัญคือจุดนี้นะครับออสเตรเลียเวสเทิร์นด้านเหนือนี้อยู่ๆก็มีการไหวขึ้นมาเป็นพิธีเปิดใหม่เห็นการเคลื่อนตัวจากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนเมื่อชวาไหวเดี๋ยวก็มาสุมาตราแล้วก็มาทางอันดามันขึ้นด้านนี้ประกอบกับนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีคนนำเสนอเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นระลอกคลื่นนะครับจากล่างขึ้นบนของประเทศเราเองคือไม่รู้นะคือผมก็ไม่ได้บล็อกใครนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรายงานแผ่นดินไหวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะมีคนติดตามเยอะแล้วคือไม่ได้สนใจเริ่มตั้งแต่สมเมิงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลันขึ้นไปเนี่ยถึงแม่ฮ่องสอนมาสมเมิงเชียงใหม่ปั๊บมาใกล้ๆปลายทะลุไปถึงทางด้านเหนือแม่ฮ่องสอนติดพรมแดนพม่าการเคลื่อนตัวชัดเจนนะครับแผ่นดินไหวลึกที่3กิโลเมตร1กิโลเมตร2กิโลเมตรไป7กิโลเมตรถามว่ารุนแรงคนต้องรู้สึกนะเอ๊ะแผ่นดินไหวภาคเหนือมันเกิดก่อนที่ชวาไม่ใช่เหรอไม่เถียงครับแต่การตีขึ้นตีลงของคลื่นสนามแม่เหล็กมันมีผลทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่แล้ววันนี้ก็มีการถ่ายรูปใช่ไหมครับเห็นเรื่องของพลังงานที่หลายที่เห็นที่พิษณุโลกก็มีคุณนัทนันนะครับผมก็เห็นถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ย
มาที่เสมิงเชียงใหม่ก่อนนะครับถามว่าอยู่ในเราเลื่อนไหมอยู่ใกล้ในเราเลื่อนนะครับแม่ริมแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ขาห่างไปครับแล้วก็ขึ้นเหนือนะครับไปที่ห้วยผาห้วยผาไหวหลายครั้งนะครับครั้งแรกที่1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรความไหว 1.9 นะครับครั้งที่2ที่ 2.3 ลึก2กิโลเมตรจาก1กิโลเมตรมา2แล้วก็มา7เห็นมั้ยมันไหวจากบนลงล่างอ่ะ1กิโลเมตรมา2กิโลเมตรตอนนี้นะครับที่2แล้วไปที่7กิโลเมตรไหวแรงขึ้นนะย้อนกลับไปนะครับที่1กิโลเมตรไหวที่ 1.9 Richter scale นะครับไหวครั้งที่2 2กิโลเมตรที่ความแรง 2.3 ครั้งที่1 1.9 ครั้งที่2 2.3 ครั้งที่1 2กิโลเมตรนะครับครั้งที่2ต้องครับครั้งที่1 1กิโลเมตรนะครับครั้งที่2 2กิโลเมตรและครั้งที่3ไหวแรงขึ้น 3.8 ลึก7กิโลเมตรจากเซอร์เฟสลงด้านล่างไม่ปกตินะครับไม่ปกติงั้นอะไรที่กดตัวบนลงล่างล่ะเห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่ามาจากอวกาศอย่างเดียวนะครับถึงเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เห็นนะครับตอนนี้เรื่องของแนวสนามแม่เหล็กบ้านผมวันนี้ครับทิศตะวันตกท้องฟ้าเป็นบล็อกขึ้นมาเหมือนบางสิ่งบางอย่างบล็อกแต่จะบอกว่าครับดูตอนนี้เหมือนถ้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนที่ตกนะครับโทษครับอยู่ด้านนี้ดวงอาทิตย์ตกด้านนี้ตอนเห็นกลมๆแดงๆเนี่ยตกตรงนี้แต่พอกลับมาหน้าว่ากำลังเดินจัดสายไฟปั๊บอ้าวเกิดแสงตรงนี้แปลกไหมครับเห็นแดงๆตกอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้เฉียงใต้มากๆเลยแต่พอประมาณจะ6โมงปั๊บแสงกลับเป็นแบบนี้เสมือนว่าดวงอาทิตย์จากตรงนี้ขยับมาตรงนี้เสมือนนะครับเสมือนแล้วโอ้โหเห็นแนวพลังงานเยอะแล้วก็มีเมฆตัวนี้โผล่มาตรงกลางผมก็เลยพยายามถ่ายเมฆก้อนนี้ไว้ก็แปลกๆดีครับหลายคนฝรั่งบอกว่าเป็นทูตสวรรค์ทูตนรกก็ว่าไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็บอกว่ามันก็แปลกนะครับแปลกที่เป็นอย่างนั้นก็ตอนนั้นเองก็ไม่มีอะไรมากนะครับขั้วสนามแม่เหล็กนะครับบิดผิวบิดเบี้ยวหายเยอะแล้วก็การแกว่งตัวนะครับมีการเพิ่มมากขึ้นการกระจายเป็น2ขั้ว3ขั้วมีเพิ่มมากขึ้นมาดูตัวจะขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เห็นชัดๆว่านะมันถูกสควีซไป1 2 3 3ขั้วแล้วดูเส้นสีขาวเห็นมั้ยมันถูกบีบรัดนะครับเป็น2 3วงซ้อนๆกันอยู่คือจะบอกว่าถ้าท่านดูผ่านมือถืออาจจะไม่ชัดอยากให้ท่านนะครับเอาหน้าเว็บนี้ไปโหลดดูเองด้วยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับทั้งขั้วเหนือขั้วใต้ชัดเจนแล้วก็ขั้วโลกเหนือค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเนื่องจากว่าสนามเหล็กขั้วโลกเหนือนี่แบล็คเอาท์หรือหายไปนานผิดปกตินานเท่าขั้วโลกใต้แล้วมาจับดูนะครับมาไล่จับดูหาเมาส์ตึ๊บเริ่มจากเฟรมแรกก่อนนะครับณจุดนี้ขั้วโลกใต้ก็คือ1 2 3นะครับขั้วโลกเหนือก็คือใช่ไหมครับ1 2 3ประมาณนี้ณตอนนี้เป็นวงกลมอยู่ค่อนข้างกลมอยู่ขั้วโลกใต้ก็ค่อนข้างกลมมีติ่งน้อยๆเหมือนมะม่วงหิมพานต์ขยับมาอีก1เฟรมต้องเปิดต้องปิดนะกระโดดเยอะณตอนนี้นะครับทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้เสมือนไม่มีสนามแม่เหล็กในขณะที่แดงเข้มสีส้มๆคือ3นะครับน้ำเงินหลักๆ1 2 3ซีโลกเหนือก็พอกัน1 2 3ขยับอีก1สเต็ป
คนออกเหนือยังเหมือนมันหรือนมุดแต่คนออกใต้ไม่ใช่แล้วเป็นมะละกอตรงหนีบตรงนั้นเล็กตรงนี้มีติ่งหน่อยๆเป็นวงเสมือนจะมี3วงเห็นไหมตรงนี้เป็นกรีบชัดเจนเลยนะครับเหมือนภาพซ้อน2ภาพตรงนี้เหมือนกันตรงนี้4 5วงเสมือน4วงในขณะที่คนออกเหนือยังเป็น3อยู่1 2 3การผันผวนแบบนี้ครับมันคืออันตรายที่บอกว่ายิ่งใกล้เข้าไปโดยเฉพาะนะครับเรื่องของที่หิมะตกหนักแผ่นดินไหวใหญ่ถามว่าชวาถือว่าไหวใหญ่ไหมชวาถือว่าไม่ใหญ่นะ5เศษๆแต่บ้านเรือนพังทลายเยอะนะครับถามว่าบ้านเรานั้น 6.3 รุนแรงกว่านี้แต่ความเสียหายยังน้อยกว่าตรงนั้นนี่คือเป็นที่ตั้งของภูมิประเทศที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับลมสุริยะชัดเจนว่าพลังงานมากระทบกระแทกเยอะในขณะที่เรามาดูความรุนแรงจากด้านหลังก็เหมือนปกติแต่ไม่ปกตินะครับคิวเลอร์โปรตอนย้อนแย้งสีเขียวๆเนี่ยกระแทกเยอะเหลือเกินคิวเลอร์โปรตอนคือเดนซิตี้คือความหนาแน่นของพลังงานบางส่วนเห็นไหมฮะตรงนี้น้ำเงินเข้มด้านหลังด้านล่างตรงนี้จะหนากว่าด้านบนมาดูเพรสเชอร์นะเหมือนกันเพรสเชอร์ตรงนี้เห็นไหมฮะจะหนากว่าด้านบนปัญหาของยาตรงนี้นี่ก็เยอะนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าก็รวนคอมพิวเตอร์ก็รวนนะครับที่ใส่ดิสก์ก็เข้าออกจิกจักตั้งแต่ตอนทุ่มกว่าแล้วเหนือใต้กว่าโลกเมื่อสักครู่ถนนข้ามยังไม่เข้มขนาดนี้นี่ความเข้มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจากเหนือลงล่างที่บอกว่าจะเกิดพายุสนามแม่เหล็กนะครับระดับ G1 G2 เนี่ยความนั้นจะเป็นก็ยังเห็นไม่ชัดแต่แนวพลังงานมันมาเยอะแต่ถ้าดูรายงานนะครับทั่วไปณตอนนี้เห็นไหมฮะบาร์เป็นสีเขียวอยู่เลย KP ไม่ถึง5นะฮะถ้า KP 6เป็น G1 งั้นการคาดการณ์ที่บอกมาที่20-21ไม่เกิดแต่มีสนามพลังงานเข้าโลกเยอะเหนือกับใต้แต่ไม่เกิดแสงออโรราหรือไม่เพราะออโรราก็เกิดแต่ไม่เกิดเป็นระดับพายุ Geomagnetic Storm ที่ขั้วโลกเหนือมันมีอย่างย้อนแย้งขัดแย้งกันอันนี้บอกเขาว่าจุดดับที่ถ่ายได้ตอนเช้ากับจุดดับตอนเที่ยงกับตอนเย็นนั้นองศาไม่ตรงกันเลยนะไม่ตรงกันเลยตัวหลุมดำตัวดวงอาทิตย์อย่างที่บอกครับปฏิกิริยาเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวแต่กับรู้สึกว่าพลังงานน้อยเหลือเกินมีการเกิดไบรท์สปอตนะครับมีฟิลาเมนต์มี CME เล็กๆออกมาจากจุดดับเหล่านี้แต่ก็ไม่รุนแรงประเด็นคือว่าอันนี้นะครับถ่ายของนาซาเขาทำให้มันหมุนจากซ้ายมาขวาแต่จริงๆแล้วมันจากล่างขึ้นบนหรือเปล่าหรือจากบนลงล่างหรือเปล่าเหมือนผมถ่ายจุดดับได้ใช่ไหมครับตอนเช้าเนี่ยจากล่างขึ้นบนถ้าเป็นแบบนั้นไอ้พวกนี้ครับคนทางกับโลกเลยไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็รู้แต่ว่าคนทางกับโลกเรางั้นไอ้การระเบิดพวกนี้ครับงั้นไอ้ตรงโซลาร์แฟร์ที่เป็นแสงแฟบๆๆเนี่ยนะครับถามว่าตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยนะครับเนี่ยถึงโลกแน่นอนพลังงานแสงแฟบมันแสงแฟบกระจายไปทั่วรังสีนะครับถึงโลกจากโซลาร์แฟร์แต่ CME ที่เกิดจากโซลาร์แฟร์นั้นไม่มาถึงโลกเพราะว่าปรากฏว่ามุมไม่ได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ตอนเช้าอาจจะหมุนขึ้นบนตอนบ่ายหมุนลงล่างงั้นช่วงเวลาเช้าถึงเย็นเนี่ย
องศาจุดดับเหล่านี้มันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เรามองเห็นดังนั้นนี่คือทำไมการคาดการณ์ของนาซาถึงเหมือนวืดตลอดว่าจะเกิดไม่เกิดจะมาไม่มาเพราะองศามันเปลี่ยนไปถามว่าองศาที่เปลี่ยนนี้เป็นเพราะโลกหรือเป็นเพราะดวงอาทิตย์จากการที่ดูมาตลอดระยะเวลานะครับจะบอกว่าต้องดูตรงนี้ครับถ้าอยู่จากตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยเสมือนองศาดวงที่เปลี่ยนไปพลังงานมีกระตุกขึ้นกระตุกลงแนวโน้มขึ้นขึ้นลงตรงนี้นาซายังให้ดวงอาทิตย์โรเตทจากซ้ายมาขวาเหมือนเดิมแต่พลังงานที่ออกมาเนี่ยมันแกว่งเหมือนคนละทางกันเนี่ยนะมีการกระพือปีกได้ต่างหากตรงนี้ข้อมูลเชิงลึกไม่มีจริงๆครับหวังว่าจะได้ไปโบเดอร์รัฐโคโลราโดแต่ก็ยังว่าครับแต่ไปเมกาไททีแค่เงินเป็นแสนแล้วก็เดี๋ยวคนหาไปเที่ยวอีกนะฮะแต่ถ้าไปเนี่ยคือว่าไม่ได้ยกตัวเองนะการจับผิดในการหาข้อมูลเนี่ยผมจะนั่นกว่าเป็นดูธรรมดาเดินดูธรรมดานะครับแต่เรารู้ว่าตรงไหนเราต้องการใช้แล้วก็ตรงไหนที่เขาโชว์เราจริงหรือไม่จริงเขาโชว์จริงๆครับแต่ก็ปกปิดบางอย่างถ้าเราไม่ไปสัมผัสเครื่องเองไม่เห็นข้อมูลเองเราก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริงยังคิดว่าถ้าดูเหตุการณ์แล้วนะครับ21ธันวาคมนะครับยังไม่เกิดมีการขยับเคลื่อนเนี่ยยังหวังว่าเดือนมกราหรือกุมภาเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามีทุนสนับสนุนเนี่ยจะทำเรื่องขอไปดูศูนย์คาดการณ์ล่วงหน้าครับโครงการนาซาที่เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดนะครับไปแอบดูเขาไปคูพักรักจำกลับไปที่หนึ่งนะณจุดนี้มันข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเมื่อองศาทางนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นั้นการระเบิดนะครับการระเบิด 10E ก็จะไม่เข้าโลกการคาดการนะครับต่างๆเนี่ยดูจากพลังงานไหลตัวนะครับตกใจมากครับนะฮะนาโนเทสลาเนี่ยนะครับค่ากระโดดต่ำกระโดดลงเยอะเหลือเกินเนี่ยมาไล่เรียงดูครับอุ๊ยทำไมจาก 30,000 กว่าลดลงมาเหลือ 20,000 แล้วก็ปุ๊บหายไปเลยเนี่ยกระโดดขึ้นใช่มั้ยเป็นแพลตฟอร์มอันเนี้ยกระโดดลงปุ๊บลงมาปั๊บเกือบจะทะลุกรอบทำไมพลังงานผันผวนขนาดนี้เห็นมั้ยฮะดูกราฟธรรมดาท่านดูธรรมดาก็พอว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นแกนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะผันผวนเยอะนะผันผวนเยอะตัวตกกระทบไอโนสเฟียร์เหมือนที่2ดวงนะครับนะมีคนถ่ายภาพมีดวงกลมๆทางด้านขวาดวงอาทิตย์อยู่ที่อเมริกาไอ้ถามว่าทำไมอเมริกาเห็นแต่เราไม่เห็นล่ะเพราะว่าโลกมันกลมใช่ไหมครับโลกกลมมุมมองใกล้คนโลกย่อมชัดกว่าเราใกล้เทพสูตรมันองศามันต่างกันองศาต่างกันปั๊บเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะครับมาขยับนิดนึงเนี่ยภูเขาถูกบังนิดเลยพอเปิดปั๊บเห็นภูเขานะครับงั้นอย่าคิดว่าเราอเมริกาเห็นแล้วไม่เห็นมันแปลกไหมไม่แปลกพลังงานที่กระทบนะครับมีอ่อนมีเบามีอ่อนมีเบาดูจากสีก็ได้ครับนะฮะจากสีแดงสีส้มสีส้มเป็นสีแดงเนี่ยเริ่มอ่อนตัวละนะครับสีส้มละนั่นสีแดงพอดูตรงนี้ปั๊บถึงต้องมาขยับตามนะครับตัวของคอสติกเลที่มาบอมบาร์ดอีก2ลูกตรงนี้ที่ระเบิดมาตัวของชูแมนเรโซแนนซ์นะครับที่คาดการมาดูมานะครับแล้วก็มาดูเรื่องของลูกคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่อินเดียนะครับตรงนี้ด้านบนที่ติดอัฟกานิสถานดูการเคลื่อนทัวของคลื่น
ลงปั๊บทำไมขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมน้ำมีการเคลื่อนตัวนี่คือฝั่งอ่าวเปอร์เซียนะครับฝั่งอ่าวเปอร์เซียเป็นแบบนี้มาดูฝั่งอันดามันของเราณตอนนี้คลื่นสูงต่ำๆลงแรงอันนี้ชี้ชัดว่ามีพายุมีฝนมีลมแรงคลื่นเป็นแบบนี้แต่ยังชี้ไม่ชัดว่าน้ำมีการเคลื่อนที่แต่พอมาดูที่ทางด้านออสเตรเลียตรงนี้ครับน้ำมีการถ่ายเทเคลื่อนที่ก่อนจะคลื่นปกติตามแรงลมมาดูฝั่งเพิร์ชนะครับทางด้านตะวันตกของออสเตรเลียชัดๆเห็นไหมฮะน้ำมีการเคลื่อนที่น้ำเคลื่อนที่ยังไงเหมือนกระแสน้ำทั้งมหาสมุทรมีการเคลื่อนที่ถ่ายเทจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ว่าโลกเกิดการวอบเบิลหรือเอียงที่ผ่านมานะครับถ้าท่านตามวันเนี่ยท่านจะรู้ว่าที่ผมนำเสนอไปเนี่ยแบบนี้ก่อนโซนนี้นะครับโซนนี้นี่จะแตกต่างกันแต่ตอนนี้ลักษณะคลื่นเหมือนกันแล้วมาดูทางด้านเหนือของญี่ปุ่นนะครับคลื่นขึ้นปั๊บไม่ลงกระตุกต่อไปทีนึงขึ้นปั๊บไม่ลงกระตุกต่อความสูงของคลื่นไม่เสถียรน้ำมีการเคลื่อนที่จากแปซิฟิกนะครับตะวันตกไปตะวันออกหรือเอาง่ายว่าเคลื่อนที่จากเอเชียไปหาอเมริกาเหมือนกันนะครับนี่คือฝั่งใกล้ๆของเม็กซิโกนะครับมาดูด้านล่างนะครับของตัวใกล้ๆชิลีนะครับเปรูของอเมริกาใต้นะลักษณะน้ำมีการเคลื่อนที่เหมือนกันงั้นถ้าตรงนี้ถ้าจะพูดแบบไม่เกรงใจใครโลกหมุนช้าลงโลกหมุนช้าลงแต่จะมีใครกล้าพูดว่าโลกหมุนช้าลงผมดูจากมวลน้ำที่เคลื่อนที่มันลดใช่ไหมครับได้มีการเบรกขยับหน้าโลกมีการหมุนตัวช้าลงเป็นช่วงๆทำให้มวลของน้ำที่ไม่ใช่ของแข็งขยับตัวไปด้านหน้าทวีปก็เอียงโลกก็หมุนช้าอีกนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กจากอวกาศลงสู่โลกมากมายเหลือเกินมีไฟตกหลายพื้นที่ใช่ไหมครับมีไฟช็อตไฟไหม้หลายพื้นที่ไฟตกก็ดีไฟช็อตก็ดีเครื่องไฟฟ้าเรือรวนก็ดีล้วนเป็นสิ่งบอกเหตุว่ากระแสไฟฟ้าในอากาศรอบตัวเรานั้นไม่เสถียรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบ่งบอกอันตรายหมดเลยพื้นที่เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เฝ้าระวังผมก็มองว่านะครับเนี่ยจากคอมารุยจะง่ายคือเอาจากว่าจากภูเก็ตระนองนะครับลากยาวไปหาอุ้มผางศรีสวัสดิ์จันทบุรีไปหาอุ้มผางไปหาตากไปหาแม่สอนด้านบนไปหาแม่อายมีอุตรดิตมีแพร่มีน่านทำไมไม่มีเชียงรายลำปางอ่ะทำไมอยู่เชียงรายแล้วไม่บอกเชียงรายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะการเคลื่อนตัวขึ้นไปแบบนี้และที่บอกว่าครับรอยเลื่อนแม่จันทุกคนกลัวมากโอ้อยู่แม่จันทร์แม่จันทร์แต่รอยเลื่อนแม่จันทร์เนี่ยนะครับที่มันไหวจริงๆแอคทีฟจริงๆคือหัวกระท้ายคืออำเภอฝางเชียงใหม่ชัยปราการเชียงใหม่แม่อายเชียงใหม่กับนู่นครับไปลาวเลยอย่างเก่งก็เชียงแสนเชียงของแต่ไปนู่นเลยนะพื้นประเทศตัวแม่จันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาแข็งนะครับเป็นเขาแข็งเป็นสันเขาที่แข็งจริงๆต่อเนื่องดูจากนะฮะดูจาก Google ก็ได้ดูจากสังกัดเนี่ยนะครับงั้นต่างกันถูกไหมตะครู่นะครับขออนุญาตดูนะโอเคถูกแล้ว
ครับไอ้เส้นนี้ครับมันเหมือนเราเล่นแม่จันลากจากมันดูคือถนนจากแม่อายนะถนนจากแม่อายมาหาแม่จันเนี่ยเรียกว่าอยู่บนรอยเลื่อนแม่จันเลยล่ะนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ลากยาวปั๊บว่าไปทางเชียงแสนด้านบนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นที่โล่งที่ราบแม่จันจะเป็นเขาใหญ่นะนี่เป็นที่ราบแต่ทางแม่อายทางชายปราการเป็นแหล่งน้ำเป็นที่ราบระหว่างหุบเขางั้นดินอ่อนตัวไม่เหมือนกันความแข็งต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าผมอยู่แม่จันหรือพวกเราเรียนแม่จันจะไม่ไหวทุกที่นะครับมีโอกาสไหวหมดแต่ณจุดนี้ดูนะครับว่าจากวันนี้เลยนะถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวจากภูเก็ตขึ้นมาหรือเปล่ามาจับตาดูกันนะครับเพราะชวาไหวรุนแรงมาก5กว่านะครับแต่ความลึกความตื้นต่างกันนะครับเนี่ยชวาวันนี้ปั๊บอุ๊ยลึกแค่10กิโลเมตร5กว่าแต่บ้านช่องพังทลายเยอะคนตายเยอะลึกแค่มันไหว5กว่าที่แถวระนองแถวพังงาแถวกระบี่ล่ะกระบี่ก็เจอน้ำท่วมอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพังงาก็เจอนะครับที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ถึงเนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่มีการประเมินเรื่องของน้ำท่วมต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะนะครับนั้นตรงนี้นี่คือวันที่30พฤศจิกายนผมจะบอกว่านะครับนี่คือจากอเมริกากลางนะครับเนี่ยอเมริกากลางมันมีความกดอากาศต่ำอีก3ลูกกำลังเคลื่อนที่มาหาประเทศเราณ30นะครับมีพายุ1ลูกมาจ่อที่ลูซอนที่มันอยู่แล้วแต่นี่ครับความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่มาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆวนอย่างนี้ผมจึงบอกว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับที่ทางอุตุบอกว่ามาจากทะเลจีนใต้เลื่อนลงมาปั๊บพัดผ่านประเทศไทยเป็นร่องมาจากโบเนียวจากเกาะโบเนียวนะครับพัดผ่านมาปั๊บเนี่ยมันมีอีกไกลเพราะผมเรียกมันว่าแผ่นความกดอากาศต่ำกินพื้นที่5ทวีป7คาบสมุทรมันเกิดดับขยายไปขยายมาปั๊บแต่ความเสถียรเนี่ยยังคง5ทวีป7คาบสมุทรเมื่อมีความกดอากาศต่ำมาทยอยเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้เหมือนสายน้ำมาเรื่อยๆแล้วทำไมมันต้องเคลื่อนที่จากอเมริกากลางมายังประเทศเราหาอินเดียด้วยอย่าลืมว่านะครับพายุเกือบทั้งหมดเนี่ยจะมาถลายตัวประเทศไทยประมาณนี้นะครับมีการก่อตัวมันผมบอกแล้วว่าประเทศไทยเราเป็นนะครับเป็นอีควีเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกถ้าพลิกกลับกันเหมือนอันนี้เป็นคนโลกเหนือนี่เป็นเส้นศูนย์สูตรพลังงานเข้าคนโลกเหนือนะครับมาหาเส้นศูนย์สูตรฝนตกเยอะฝนตกชุกเราไม่มองเรื่องของภูมิประเทศนะครับเรามองเรื่องของการของสนามแม่เหล็กน้ำฝนเมฆมันบอกการเคลื่อนตัวอย่างชัดเจนลมเคลื่อนที่เพราะสนามแม่เหล็กมีการถ่ายเทพลังงานประจุหากันดันกันชนกันบวกกันเมฆฝนก็เกิดตามการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กความกดอากาศก็เกิดตามกันว่างๆนะครับนั่งมองท้องฟ้ายิ่งเมฆเยอะๆยิ่งดีว่าเมฆเนี่ยมันลอยสวนกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นชั้นๆแบบนี้ครับนะชั้นที่1ลอยไปด้านนี้ที่2มาด้านนี้ที่3ไปด้านนี้ที่4มานี้กลับไปกลับมาไปเหนือไปมั่งไปใต้มั่งออกตกมั่งทำไมเมฆลอยสวนกันน่ะมันอยู่คนละชั้นกันเหมือนขนมชั้นอันนี้ครับคือแม่เหล็กที่มีขั้วอะไรครับเหมือนกันดันกันหนึ่งเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆดันกันถ้าขั้วต่างกันเกิดการดูดควบกล้ำเป็นฝนเป็นสลีสเป็นสโนว์ถ้าเอาฟิสิกส์
นะครับไฟฟ้าสิ่งนี้อธิบายเนี่ยได้หมดทุกอย่างนี่คือซีเวนฮอปกินส์ทำไมเก่งเรามีปัญหาของสมองเป็นโรคนะครับโรคที่อวัยวะเสื่อมถดถอยแต่สมองไม่เป็นไรนั้นยังสามารถคิดค้นคำนวณได้อยู่เหมือนไอน์สไตน์สมองสำคัญมากแล้วมาดูเรื่องของอุกกาบาตที่ตกมานะครับช่วงที่มีอุกกาบาตเข้ามาเยอะมากมีฝนดาวตกมีโอ้เยอะไปหมดเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่เขามีคนเห็นและส่งมาการวัดได้มาไฟบอลนะครับจริงๆเยอะกว่านี้ผมถึงแนะนำว่าท่านควรจะมีแอปพลิเคชันชื่อ Asteroid Alert เตือนอุกกาบาตแล้วท่านจะเห็นว่าในแต่ละวันนี้มีอุกกาบาตเข้ามาใกล้โลกอยู่ต่อโลกเนี่ยวันหนึ่งกี่ร้อยลูกกี่พันลูกวันดีคืนดีตอนนี้ไม่ครับทุกวันนะครับทุกวันเราพบอุกกาบาตลูกใหม่ๆชื่อใหม่ๆเยอะมากๆเลยถึงตั้งชื่อว่า2022ตามท้ายว่าไป2022สมัยก่อนตามหางคันเล่มาที่อู๋ต้องดู50ปี100ปี70ปีแล้วแต่เนี่ยตอนนี้ นะครับดูจากลิสต์รายการเนี่ยนะครับ2022มีประมาณ 70% นานโผล่2019ที2018ทีแต่ส่วนมากคือ2022คือเพิ่งพบเห็นเพิ่งรู้ว่ามันมีและมันเข้ามาใกล้โลกแต่ถ้าดวงที่มาที่บอกว่าถ้ามันต่ำกว่า5ล้านกิโลเมตรมันพาเอาแบคทีเรียเอาฝุ่นสิ่งต่างๆมาตกใส่โลกด้วยทำไม5ล้านกิโลเมตรมีผลแรงดึงดูดของโลกมีอยู่แล้วครับนะฮะชั้นบรรยากาศโลกจริงๆเลยนะครับเรียกว่าไปไกลเกือบ20ล้านกิโลเมตรอย่างที่บอกมันเบาบางมากแรงดึงดูด20ล้านกิโลเมตรก็มีเหมือนกันแต่ช่วงระหว่าง6ล้านลงมาเนี่ยนะครับมันมีแรงดึงดูดมากสามารถดึงฝุ่นดึงสิ่งบางอย่างจากอะไรก็แล้วแต่ที่มาเนี่ยให้เข้ามาหาโลกมากกว่าปกตินี่คือทำไมถึงต้องสังเกตอุกกาบาตสังเกตดาวหางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาใกล้โลกต่ำกว่า5ล้านกิโลเมตรทุกอย่างไม่ปกติทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเรื่องของน้ำนะครับเขื่อนต่างๆก็ยังมีน้ำสูงอยู่เยอะเกิน 100% เลยเขื่อนทั้งภาคเหนือภาคอีสานอย่างที่บอกนะครับลำตะคอง108นะครับแม่หมอก100แควน้อย100กิ่วคอหมา110นะครับแม่งัด106ทิริกิต72หุยพล90เยอะนะหุยพล90ถือว่าเยอะเพราะเขื่อนใหญ่มากวันน้ำมหาศาลสิริกิต72นะครับเขื่อนดินเตรียมพร้อมนะครับฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่บอกว่าฝนที่30นี่ก็มาจอดหนึ่งลูกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเคลื่อนมาเข้าหาประเทศเราก็หาเวียดนามแม้นพายุตัวตาพายุเซ็นเตอร์จะไปทิศตรงแต่อิทธิพลของลมของความชื้นมีผลต่องั้นภาคใต้นะครับก็ต้องเตรียมตัวรับเรื่องของน้ำท่วมอีกเยอะน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่จบนะครับผมมองไกลๆตื่นหน้านานหน่อยพอเหตุการณ์มาใกล้ๆปั๊บนะครับทางกรมอุตุเขาก็เตือนตามข้อมูลที่คอมพิวเตอร์เขาจับได้คำนวณได้ก็ดูภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายของเมฆของฝนที่ใกล้ๆเพื่อประกาศเตือนล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะล่วงหน้าแค่2วันหรือ3วันแต่ก็ถือเตือนล่วงหน้าแต่ผมเตือนล่วงหน้ามากกว่าเท่านั้นเองไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดแล้วนะครับ
เราต้องรักษาตัวรอดรักษาทรัพย์สินให้ดีๆที่ผมก้มบ่อยๆไม่มีอะไรครับคือถาดใส่ดิสนะครับเดี๋ยวมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะครับมันต้องมีไฟฟ้าและวงจรเพราะผมไม่ได้กดให้มันเปิดแล้วก็ไม่ได้กดปิดด้วยไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ามาจากไหนมีดวงวิญญาณหรือเปล่าเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่คือไฟฟ้ามีการทำให้สัญญาณเชื่อมต่อได้นะครับดูคำถามคุณวัฒน์สวัสดีครับคุณชยาภานะครับกรุงเทพคุณตาบรรพงศ์นะครับคุณอนุชิตนะครับคุณสุทินอุบลอากาศมืดคือไม่มีฝนคุณมากครับคุณดินดำสาธุครับเป็นพิพิธสงฆ์แน่นอนเลยคุณกิติวัตรนักเรียนคุณเรนีนะครับคุณจันทราคุณจินวิภาคุณสิงห์ขอนม่วง30วันนี้ไม่มีฝนนะครับคุณพิสิทธิ์ครับพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่นะครับมีความลึกนะครับต่างกับเกาะในทะเลนะครับใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วนะครับจะบอกว่าในส่วนของชวานะครับชวานี่เปลือกโลกนะครับก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับถือว่าไม่ถือว่าต่ำถ้าตรงนี้มันประมาณ40กิโลเมตรถึงชั้นแมกมาแล้วตอนนี้มัน60กิโลเมตรถือว่าสูงอยู่กระตั้วอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับงั้นเปลือกโลกหนาบางไม่เท่ากันนะครับหนาบางไม่เท่ากันนี้แต่ว่าครับเกาะส่วนมากเนี่ยนะครับเกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกงั้นตั้งแต่ชวาไปหาสุมาตราเนี่ยภูเขาไฟเป็นร้อยลูกคุณพิชชาสวัสดีครับคุณอรุณศรีนะครับคุณหนูกฤตคุณจิรธรรมนะครับคุณสุวิมลคุณดาราอุดรร้อนตามเคยฝนไม่ตกชาวนาตากตากข้าวไว้ดีใช่ครับคุณพันด้าหาดใหญ่ตกหนักไหมตกหนักครับตกหนักแน่นอนคือทั้งฝั่งอ่าวอันดามันเนี่ยฝนตกหนักแน่นอนดูช่วงนะฮะ24-23เนี่ยช่วงของวันเสาร์ที่ไปถึงจันทร์อังคารหน้าพุธหน้าฝนตกเยอะครับบึงการอากาศร้อนยังไม่ตกขอบคุณครับท่านครับคุณปราณีสวัสดีครับนะฮะนะตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเตรียมความพร้อมแล้วดูว่าแผ่นดินจะไหวตั้งแต่ภูเก็ตระนองขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนหรือไม่รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาลูกสาวตลอดเป็นยอดดีสวัสดีครับ